สวัสดีจ้าแฟนจะดำทุกคนนะจ๊ะเจอที่คลับประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าเซาซีจะมาเซาซีจูจี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจไปแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะดำแบบนี้ก็อย่าลืมมาจ๊ะกดไลค์กดแชร์ติดตามกันไว้ทุกช่องทางเลยก็แล้วกันนะแฟนเพจจะดำภาษาไทย YouTube จะดำ Official Subscribe สั่นกันเองฉันด้วยนะอย่าให้รอดเอาแล้วก็ฝากอีก3ช่องทางที่เหลือด้านหน้าตรงนี้ด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะสะดวกตรงไหนกดติดตามกด Follow กด Subscribe กันไว้เลยก็แล้วกันเนาะเอาต้องกราบขออภัยด้วย3วันที่ผ่านมาจันทร์อังคารพุธโอ้โหงานค้ำมาตั้งแต่ปลายเดือนที่แล้วกลางเดือนพฤษภายาวๆๆๆน็อกตื่นไม่ไหวนะต้องขออภัยด้วยแต่วันนี้กลับมาแล้วก็ดูแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ฉันด้วยกันแล้วกันเนาะไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไปกับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ฟุตบอลอเมริกาใต้นี่พี่หลวงเมื่อคืนนี้เปลย์ออฟตกชั้น1คู่เมื่อคืนเตะกันนี่ริชาร์ดเบย์นี่เปิดบ้านเยือน University of Pretoria ไป 1-0 พี่บ่าวต่อที่ดิวิชั่น1ของโซมาแพโซมาเลียนะจ๊ะเมื่อคืนนะเอลแมนก็แพ้ฮอซีดไป 0-2 ต่อกันที่ฟุตบอลถ้วยของไนจีแพรบไนจีเรียนะจ๊ะเมื่อคืนนะเอลแคนามี่ก็เฉือนอินเตอร์ลากอสไป 2-1 พรีเมียร์ลีกของลิช้างลิไฮเนเกนลิโฮการ์เดนลิเบียนะจ๊ะเมื่อคืน1คู่นะเอาคาเมสนะจ๊ะก็เฉือนโอลิมปิกอาร์เซวิยาไป 1-0 อ่ะไปดูฟุตบอลกระชับมิตรกระชิบมับทีมชาติปูเข้าสู่ยูโร2022ในสัปดาห์หน้ากันหน่อยแล้วกันนะพวกแกนะสโลวาเกียถล่มซามาริโน 4-0 นะจ๊ะและประเทศที่เห็นมาแต่ไกลอย่างเดนมาร์กเดนมาร์กนะก็เฉือนสวีเดน 2-1 ประเทศที่ไม่มีทางไปอย่างนอร์เวย์นอร์เวย์นะจ๊ะก็ถล่มโคโซโว 3-0 เบลเยียมชนะมอนเตเนโกร 2-0 แล้วก็ฝรั่งเศสนะจ๊ะเอาชนะลักเซมถอนลักเซมเบิร์กไป 3-0 พูนสวัสดิ์จ้าอันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนทีนี้เราไปดูข่าวคราวของการฟุตบอลกันบ้างแล้วกันนะพวกแกนะไปเริ่มที่เรื่องราวของแชมป์พรีเมียร์ลีก4สมัยติดทีมแรกในประวัติศาสตร์ของลีกอังกฤษเลยก็ว่าได้สำหรับแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือว่าอีเรือรบสีฟ้าของเป๊ปกัวร์ดิโอล่ากุนซือโรคจิตนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยนะก็ตกเป็นข่าวว่าไอ้คดีความ115กระทงหน้าเรื่องของผิดกฎการเงิน Financial Fair Play อะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี2009ที่เขารวบรวมมาแล้วล่าสุดก็ยังไม่มีบทลงโทษยังไม่มีคำตัดสินออกมาเนี่ยเล่นเอาแฟนบอลหลายต่อหลายทีมเนี่ยก็ค่อนคอร์ดสัพยอกประชดประชันแดกดันหรือแม้แต่ด่าทอกันโดยตรงวิพากษ์วิจารณ์กันเสียหายเลยเล่นเอาแฟนแมนซิตี้หลายคนก็หงุดหงิดจิตหงุดเงี้ยวอะไรแบบนี้ไม่พอใจว่าทำไมมาพูดกับทีมกูอย่างนี้วะหาว่าทีมกูได้แชมป์แล้วมันโกงหรือยังไง115กระทงยังไม่ตัดสินอย่างนี้ว่ากันไป1คนที่ออกมารับลูกตรงนี้และออกมาแสดงความคิดเห็นซึ่งก็ต้องกระทบกระเทือนไปยังคณะกรรมการพิจารณาคดีนี้เหมือนกันนั่นคือท่านประธานสโมสรของแมนซิตี้อย่างท่านทักษิณชินวัตรท่านประธานคนเก่าบ้าเรื่องไอ้เจดำท่านคาวดูนเอามูบารักหรือว่าท่านชีคคาวดูนนั่นเองนะซึ่งล่าสุดออกมาแสดงความหงุดหงิดใจจิตหงุดเงี้ยวออกมาเลยบอกว่าเห็นใจแฟนบอลที่โดนแฟนบอลทีมอื่นเนี่ยมาถากถางแล้วก็มาด่าทอใช้ข้ออ้างว่าซิตี้ประสบความสำเร็จได้เพราะไอ้115กระทงที่โกงเขามาอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเองนะโดยท่านชิคคาวดูนเอามูบารักให้สัมภาษณ์แบบนี้กับ BBC สื่ออังกฤษโดยตรงเลยนะเขาบอกนี่บอกอันนี้แน่นอนนะจ๊ะเป็นเรื่องที่น่าหงุดหงิดนะจ๊ะนะจ๊ะยักหน้าแล้วก็ยักเอวนะเมื่อมีคนนี่นะพูดถึงซิตี้ในแบบที่พวกคุณพูดกันอยู่อันนี้ไม่ถูกต้องเลยอันนี้นะชิคคาวดูนนะเห็นใจแฟนบอลซิตี้ทุกคนและทุกคนโดยที่เกี่ยวข้องกับสโมสรของเราข้อกล่าวหาหลายอย่างเลยที่มาอ้างอิงอยู่ตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องจริงนะอย่าใช้แค่ความรู้สึกตัดสินคดียาวเนี่ยนะมันต้องอะไรมันต้องใช้หลักฐานสู้กันก็เลยต้องใช้เวลายาวนานกว่าที่ทุกคนคิดเอาไว้มันมีขั้นตอนที่เราต้องสู้คดีพวกเขาก็กล่าวหาเราไปไม่เป็นไรอีนี่นะเรารู้อยู่แล้วเราต้องใช้ข้อเท็จจริงเท่านั้นอย่าใช้ข้อโต้แย้งกันไปมาและใช้อารมณ์ไม่ได้เพราะพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะมาถึงจุดนี้เพราะการแข่งขันสูงที่สุดในโลกเลยนะจ๊ะในแจ๋เพราะฉะนั้นนะชี้เขาดูนะหวังว่าพวกเขาจะควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างให้มันละเอียดแม่นยำมากขึ้นนะโดยใช้บาลานซ์เพื่อดีที่สุดเลยสำหรับพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะจ๊ะในแจ๋ก่อนหน้านี้เนี่ยนะไม่เคยมีความเข้มข้นเท่านี้มาก่อนเลยตอนนี้เราควบคุมกันอย่างเข้มข้นเลยข้อกำหนดหลายอย่างดีลแรกตัวการยืมตัวอะไรแบบนี้เข้มงวดขึ้นเลยเพราะฉะนั้นอีนี่นะจ๊ะซัมเมอร์นี้เราจะได้เห็นความเท่าเทียมกันนะจ๊ะในแจ๋อ้าวตามที่นั่นคือท่านชี้เขาดูนเอามุมรักเขาบอกแบบนี้โดยการตัดสินคดีความของแมนซิตี้115คดีเนี่ยนะริชาร์ดมาสเตอร์ CEO ของพรีเมียร์ลีกก็เคยพูดเอาไว้คร่าวๆว่าประมาณตุลาคมเนี้ยจะเข้าสู่กระบวนการเพราะเอกสารเยอะมากและเรื่องราวของการโต้แย้งต่างๆนานาการสู้คดีเนี่ยมันต้องสู้กันอีกยาวเลยนั่นเองนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะรอดูเงินถึงเงินมาผ้าหลุดหรือเปล่าอันนี้จะดำก็บอกไม่ได้นะอ่ะไปที่เพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญอย่างแมนยูไนเต็ดกันหน่อยมันสลับฝั่งและสมัยจะดำเด็กๆเนี่ยแมนยูไนเต็ดเป็นเต้ยเป็นคนเก่งเป็นทีมเก่งแมนซิตี้เป็นเพื่อนบ้านน่ารำคาญตอนนี้สลับแล้วยูไนเต็ดเป็นเพื่อนบ้านผู้น่ารำคาญเรียบร้อยในวัย26ปีของจะดำตรงนี้นะจ๊ะเอ้ากลายเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้ 2-3 วันที่จะดำหายไปเนี่ยมันมีข่าวมาจากทางคิกเกอร์ของเยอรมัน Sky Sport เยอรมันรวมไปถึงทาง BBC ของอังกฤษก็เร่งข่าวนี้ด้วยนั่นคือเรื่องการย้ายทีมของบรูโน่เดอะยัว
แฟนานโฟคิงกัปตันทีมคนเก่งของแมนยูไนเต็ดในวัย29ปีเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกแกบรูโน่เนี่ยนางเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเขาพร้อมจะอยู่ยูไนเต็ดถ้าสโมสรต้องการเขาแต่เขาก็พร้อมจะย้ายออกไปถ้าเกิดคิดเห็นไม่ตรงกับสโมสรเหมือนเขาอยากอยู่สโมสรอยากขายเขาอยากไปสโมสรอยากล้างไว้อะไรแบบนี้ก็อาจจะมีการย้ายทีมเกิดขึ้นแล้วหนึ่งในเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้นั่นคือมีทีมสนใจบรูโน่จริงๆนั่นคือวิเสือบาเยิร์นมิวนิกนั่นเองพวกแกแล้วก็พร้อมจะยื่นข้อเสนอให้กับยูไนเต็ดพิจารณาในช่วงจบยูโร2024นั่นเองนะแต่ตรงนี้เนี่ยโอเคเรื่องนี้พักไว้ก่อนกลายเป็นว่าเอเย่นของบรูโน่เองก็สบช่องเลยอ้าวมีทีมสนใจยูไนเต็ดต้องรั้งใช่ไหมขอขึ้นค่าเหนื่อยเลยแล้วกันเพราะตอนนี้สัญญาที่เหลืออยู่กับแมนยูไนเต็ดเนี่ยเหลืออีก2ฤดูกาลและมีออปชันขยายเพิ่มอีก1ปีอะไรแบบนี้นะแต่ตอนนี้ตกเป็นข่าวกับบาเยิร์นมิวนิกไม่พอมีบาร์เซโลน่าบาร์เซโลเน่มาแจมอีกทีมแต่ดัดบาซ่าที่นั่นปัญหาการเงินยังไม่เคลียร์บาเยิร์นเนี่ยมันเอาจริงนะล่าสุดรายงานเพิ่มเติมจากเดอะการ์เดียนเขาบอกว่าตอนนี้เอเย่นของบรูโน่เนี่ยพูดคุยกับบรูโน่แล้วรู้สึกเหมือนกันว่าเฮ้ยกูแบกทีมขนาดนี้กูทำเพื่อทีมขนาดนี้ทำไมกูได้ค่าเหนื่อยสัปดาห์ละแค่200,000ปอนด์เท่านั้นเองก็เลยจะขอขยับค่าเหนื่อยขึ้นไปเทียบเท่ากับคนที่รับสูงสุดในสโมสรตอนนี้นั่นคือใครถูกต้องรู้กันอยู่แล้วนี่นั่นคือทอมฮีตันจะบ้าหรือไงมาคัสเดอะมาลล์แรชฟอร์ด MBE นั่นเองที่รับอยู่ประมาณ 360,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ถ้ารวมแอดออนรวมโบนัสแล้วจะไปทะลุ 400,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แล้วดูฟอร์มมันเล่นยังไม่ถึง 4,000 บาทเลยนะก็เลยทำให้บูโน่กับเอเย่นมองว่าเฮ้ยขอเท่านี้แล้วกันเพราะกูแบกทีมมาเยอะแล้วและนักเตะที่แบบหนักกว่านี้เนี่ยเจดอนจะปรับตัวซานโช300,000ปอนด์พี่บ่าวก็เซวิโรด 350,000 ปอนด์สุดท้ายกลายเป็นบูโน่ที่แบกทั้งหมดนั่นเองก็เลยกลายเป็นว่าต้องรอดูแล้วว่าเซอร์จิมแรดคลิฟกับกลุ่มทูนีนอสจะยอมเอเย่นของบรูโน่หรือเปล่ากับการเจรจาขอค่าเหนื่อยขึ้นไปแตะหลัก 400,000 ปอนด์เท่ากับมาคัสแรชฟอร์ดนั่นเองนะจะเอารอดูแล้วกันนะแฟนยูไนเต็ดว่าไงส่วนตัวเจดามอนในวัย29ปีถ้าคุยให้มันลงตัวอ่ะขอสัก 300,000 มั้ยแล้วต่อสัญญาเพิ่มยาวไปหรืออะไรก็ว่ากันไปแต่ถ้าเกิดไปแตะระดับ 400,000 ปอนด์จะทำว่าแอบยากไปนิดนึงณเวลานี้ของแมนยูไนเต็ดนะจ๊ะส่วนเรื่องจะปล่อยตัวไม่ปล่อยตัวจะดําว่าเดี๋ยวรอดูหลังจบยูโรอะไรๆน่าจะชัดเจนขึ้นนะทีนี้ขยับไปดูที่พวกพี่ๆอย่างลิเวอร์พูลกันหน่อยแล้วกันฉายาใหม่เดี๋ยวรอหน้าค่อยตั้งกันแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดเนี่ยตกเป็นข่าวว่าเคยยื่นข้อเสนอจริงๆจังๆให้ชาบีเดอะคุณชายอลอนโซเนี่ยนะกุนซือคนเก่งของไบเออร์ลีเวอร์คูเซ่นดับเบิ้ลแชมป์ฤดูกาลล่าสุดของบุนเดสลีกาเยอรมันเนี่ยได้ทั้งบุนเดสได้ทั้งเดเบโปคาวเนี่ยแต่อกหักในยูโรปาลีกเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นหนึ่งคนที่ยอมรับเลยว่ายังคงรักและมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับลิเวอร์พูลมาตลอดเพียงแต่ว่าการปฏิเสธโอกาสในการมาคุมลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นเรื่องที่เขาคิดว่ามันถูกต้องในช่วงเวลานี้นั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้นะตัวเต็งก็มีเยอะแยะไปหมดนะโรเบโต้เดชาบีโทมัสทูเคิลชาบีอลอนโซแต่สุดท้ายลิเวอร์พูลไปได้อาร์เนอร์สล็อตมาหลังจากการอำลาทีมของเยนครอปในช่วง9ฤดูกาลที่ผ่านมาอย่างยอดเยี่ยมนะ JK ก็ขอไปพักแล้วชาบีให้สัมภาษณ์แบบนี้นะกับสื่อของเยอรมันอย่างสกายเยอรมนีเขาบอกแบบนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับทุกการตัดสินใจของ B เองเนี่ยเราต้องคิดให้ดีนะครับเพราะอะไรรู้มั้ยเพราะทุกอย่างเนี่ยมันส่งผลต่อเราเสมอเลยกับเรื่องราวเหล่านั้นเนี่ยนะ B บอกเลยนะครับว่าสิ่งที่ B เป็นอยู่เนี่ยตอนเนี้ยบีคิดเยอะมากเลยเป็นสิ่งที่บีชอบอยู่แล้วบีต้องการอยู่แล้วไม่ใช่สิ่งที่บีขาดไปเพราะฉะนั้นเนี่ยความสัมพันธ์ของบีกับอดีตทีมอย่างลิเวอร์พูลเนี่ยยังคงอยู่และมันยังยอดเยี่ยมอยู่เสมอนะครับผมไม่มีปัญหาอะไรกับลิเวอร์พูลเลยและหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นในทิศทางกลับกันด้วยนะครับอ่ะก็ไม่รู้ว่าปฏิเสธหรือเปล่าแต่เขาก็ปฏิเสธที่จะแจ้งว่าเขาได้คุยกับบอกบรรยายของลิเวอร์พูลจริงหรือเปล่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเพียงว่าเขามั่นใจว่าการตัดสินใจครั้งนี้อยู่คุมเลเวอร์ต่อเนี่ยเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องสำหรับเขาแล้วนั่นเองนะจ๊ะอ้าวไปดูอีกหนึ่งคนที่ย้ายมาแล้วก็ยังพิสูจน์ตัวเองได้ไม่มากพอเนี่ยนะย้ายมาอยู่กับลิเวอร์พูลเนี่ยตอนนี้ลงเล่นไป53นัดทุกรายการยิงไป16ประตูกับ6แอสซิสต์แล้วก็คว้าแชมป์คาร์บอครับได้แล้ว1สมัยสำหรับโคดี้เดอะเฉียบขาดกักโปนั่นเองนะจากกองหน้าทีมชาติเนเธอร์แลนด์ที่ย้ายมาจากอาร์เทน PSV เซอร์เฟนมาอยู่กับลิเวอร์พูลนั่นเองนะแต่แข้งอวัยวะเพศแข้งเบญจเพศในวัย25ปีเนี่ยก็ยังไม่โดดเด่นเหมือนสมัยเขาอยู่กับ PSV นั่นเองทำให้1คนที่เป็นตำนานของเมืองทองยูไนเต็ดอย่างเจโบทรอยเนี่ยออกมายอมรับว่าโอ้โหฟอร์มแบบนี้ไม่ชอบเลยโดยเจโบทรอยเนี่ยมองว่าแฟนๆเนี่ยยกย่องโคดิกาโปมากจนเกินไปนะเขาให้สัมภาษณ์กับออปตัสสปอร์ตแบบนี้สำหรับโบทรอยตำนานของเมืองทองนะบอกว่าโบไม่ชอบน้องกักโปนะนี่คือนักเตะที่โอเวอร์เรทหรือถูกคนพูดถึงคนชื่นชมเยอะเกินไปผลงานของน้องโปเนี่ยนะกับลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้ใกล้เคียงคำว่าดีเลยด้วยซ้ำคำว่าพอดีหรือว่าดีพอยังไม่ได้เลยนี่เป็นผู้เล่นที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตำแหน่งที่แท้จริงของตัวเองคืออะไรบางทีไปเล่นปีกซ้ายเล่นปีกขวากลางลุกหน้าเป้าสุดท้ายเนี่ยเล่นไม่ได้เรื่องสักตำแหน่งเลยถ้าเกิดเล่นในระดับธรรมดาได้ทุกตำแหน่งเนี่ยนะแล้วความสารพัดประโยชน์มันจะมีไว้เพื่ออะไรวะมึงต้องโดดเด่นสักตำแหน่งได้ไหมล่ะเพราะนั้นเนี่ยนะถ้าจะเก่งในตำแหน่งไหนก็ให้มันเก่งไปเลยแต่กักโปไม่ใช่แบบนั้นโอ้โหไม่รู้เจโบทรอยไปกินลังแตนที่ไหนมานะสับโคดี้กักโปยับเยินเลยนะจ๊ะอ่ะไปต่อกันที่เดอะกัปตันโอป้าอย่างซุนฮึงมินกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะศูนย์หน้าทีมชาติเกาหลีใต้ของพรรคพลังประชาไก่ทันมาสเปอร์นะล่าสุดก็ยอมรับว่าตัวเขาเองเนี่ยยังไม่ได้เป็นตำนานหรือเป็นเลเจนด์ของสเปอร์เลยเพราะว่ายังคว้าด้วยแชมป์อะไรไม่ได้แต่ถ้าได้ปุ๊บเนี่ย
ก็อาจจะมีโอกาสไปถึงสถานะตำนานของสเปอร์ได้นั่นเองนะโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยซนก็ถือว่าทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะ36นัดยิงไป17ประตูกับ10แอสซิสต์แล้วก็พาไก่เดือยทองหรือพักพลัมชาไก่เจดำเนี่ยจบอันดับที่5ของพรีเมียร์ลีกนะจ๊ะโดยโซนึงมินเนี่ยอยู่กับสเปอร์มา9ฤดูกาลแล้วนั่นเองแล้วตอนนี้อายุ31ขวบแล้วเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าอันยองเซโยกับโรซิมิโกโกมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับซนนะครับโกต้องบอกเลยครับว่าตรงนี้นี่ก็เป็นตำนานสโมสรหรือไม่นี่ก็ยังนะครับโกใจยังไม่ฟูครับแล้วพี่จ๋งแล้วก็กันเล่นนะครับโกต้องบอกว่าตัวซนนิงนั้นไม่ใช่ตำนานนะครับโยเซโยแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นการที่ต้องคว้าแชมป์กับสโมสรก่อนนะครับโกยังมุ่งมั่นแบบนั้นครับถึงจะไปตำแหน่งตำนานได้นะครับก็ต้องประสบความสำเร็จมากกว่านี้ครับเราก็พยายามกันอยู่นะครับบอลโลกในแง่ดีแล้วกู้ไปกันนะอย่างแข็งแกร่งที่สุดกับอันยองอาเซโยกับสบีดาตามนี้นั่นคือซนฮึงมินได้สัมภาษณ์แบบนี้ถ้าได้สักแชมป์หนึ่งตำนานเนี่ยมันได้อยู่แล้วต่อให้ไม่ได้เนี่ยก็เป็นตำนานอยู่แล้วโอ้เล่นขนาดนี้นะอ่ะไปดูกันที่ศูนย์หน้าฟอร์มแรงวัย24ปีของซาลิกาซาอุดีนิวคาสเซิลยูไนเต็ดอย่างอเลซานเดอร์อิซากันบ้างกันแล้วกันนะจ๊ะหลังจากย้ายมาจากเรอัลโซเซดาดมาอยู่กับนิวคาสเซิลเนี่ยฟอร์มดีเหลือเกินฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าเป็นฤดูกาลที่เจ้าตัวโดดเด่นแต่นิวคาสเซิลก็ฟอร์มดรอปไปเพราะการบาดเจ็บผู้เล่นแล้วก็ว่านไปแล้วก็ตกเป็นข่าวกับทั้งไอ้ปืนใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลรวมไปถึงพิพรีลิเวอร์พูลด้วยเนี่ยนะอิซาก็ยืนยันว่าเขามีความสุขดีกับซาลิกาซาอุดีนะแล้วก็ไม่เคยคิดการย้ายทีมแม้แต่น้อยเลยนั่นเองนะจ๊ะโดยตัวได้สัมภาษณ์กับสื่ออย่างฟุตบอลสการ์เนลเลนนะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าซักเองเนี่ยนะมีความสุขดีกับนิวคาสเซิลนะพี่นะมีความสุขมากเลยนี่เป็นฤดูกาลที่ดีที่สุดตั้งแต่ซักค้าแข้งมาเลยนะมันประเมินค่าไม่ได้เลยซักรักทุกอย่างที่เกี่ยวกับนิวคาสเซิลแฟนบอลเอ่ยเมืองเอ่ยทุกอย่างดีหมดเลยซักไม่มีความคิดในการย้ายทีมซักกันนิดเลยนะเพราะนั้นเนี่ยช่วงเวลาแบบนี้มันดีเหลือเกินซักมีความสุขมากกับชีวิตค้าแข้งของซักในตอนนี้ก็ชัดเจนเคลียร์ไปอีกหนึ่งคนว่าไม่ได้อยากย้ายไปไหนเลยนั่นเองนะจ๊ะเดี๋ยวดูการที่จบไปเนี่ยอลิซาเดอร์อิซักเนี่ยกดไป21ประตูในพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะแล้วก็กลายเป็นดาวยิงจากสวีเดนที่ยิงประตูในพรีเมียร์ลีกฤดูกาลเดียวมากที่สุดแซงหน้าเจ้าของสถิติเดิมอย่างซาลาตันอิบราฮิมอวิชที่กดไว้17ประตูกับแมนยูไนเต็ดในฤดูกาล 2016-2017 นั่นเองนะจ๊ะอ้าวไปต่อที่อีกหนึ่งคนที่โอ้โหเซนซิทีฟมากนะเจ็บปวดหัวใจเหลือเกินกับการอำลาทีมไอ้ปืนใหญ่ไฟพเนียงอาร์เซนอลอย่างโมเมตเอลนีนี่หรือว่าบังนี่นั่นเองนะจ๊ะโดยบังนี่เนี่ยเขายืนยันว่าเขาเสียใจมากเลยทำให้วันสุดท้ายเนี่ยในเกมที่เขาจะต้องลงไปอำลาแฟนบอลเนี่ยเขาไม่สามารถเดินลงไปได้เพราะเขาผิดหวังเหลือเกินที่วันอำลามันมาถึงแล้วเขาเสียใจมากนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้กองกลางทีมชาติอียิปต์ก็ถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่กับสนองมานานมากแล้วก็ไม่ค่อยได้เล่นหรอกเล่นมั่งนั่งมั่งอะไรเงี้ยจนล่าสุดเนี่ยหมดสัญญาเรียบร้อยก็ต้องอำลาทีมไปแต่เจ้าตัวไม่ได้เดินอำลาแฟนบอลตามธรรมเนียมเนี่ยเพราะทำใจไม่ได้ถ้าตัวสัมภาษณ์แบบนี้เขาบอกว่าอีนายจ๋านี่บอกเลยนะนี่ใจสลายมากเลยนี่คือเหตุผลของนี่ว่าทำไมนี่ไม่ลงไปอำลาแฟนๆเพราะนี่เนี่ยนะเต็มเปี่ยมไปด้วยอารมณ์มันพุ่งพล่านเหลือเกินแต่นี่แหละชีวิตของเรานะจ๊ะนายจ๋าเวลาของนี่มาถึงแล้วนะนี่ภูมิใจกับสิ่งที่นี่มอบให้กับอาร์เซนอลมาตลอดนะนี่รักแฟนบอลอาร์เซนอลมากๆเลยนี่ทำทุกอย่างเพื่อพวกเขาแล้วตอนนี้นี่ซาบซึ้งมากที่พวกเขามอบความรักให้กับนี่มาตลอดนะพวกเขาจะอยู่ในใจนี่ตลอดไปอีนี่นายจ๋าเอาตามนี้นั่นคือโมเมตเอลนีนี่ก็อำลาอาร์เซนอลอีกหนึ่งคนนะจ๊ะตอนที่1กุนซือเลือดร้อนอย่างอันโตนิโอคอนเต้ปะโทกันหน่อยแล้วกันนะจ๊ะล่าสุดนะเซ็นสัญญาคุมทีมดังจากเมืองเนเปิลอย่างนาโปลี3ปีเรียบร้อยนะจ๊ะแล้วก่อนหน้านี้คอนเต้ว่างงานไปปีนึงเลยนะเพราะออกจากทอตเทนแฮมสเปอร์เมื่อมีนาคมปีที่แล้วแล้วก็เพิ่งมาเซ็นสัญญากับนาโปลีในช่วงมิถุนายนเนี่ยก็ถือว่าว่างงานไปปีนิดๆเลยนั่นเองนะในวัย54ปีเนี่ยอันโตนิโอคอนเต้ก็เซ็นสัญญากับนาโปลีเรียบร้อยเนี่ยจะรับค่าจ้างประมาณ6ล้านยูโรแล้วก็มีแอดออนมีโบนัสเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะแล้วก็ไม่ได้มีเงื่อนไขในการฉีกสัญญาเอาไว้แต่ก็คงต้องชดเชยถ้าทีมไหนอยากดึงคอนเต้ไปคุมทีมภายในสัญญา3ปีที่มีกับนาโปลีนั่นเองนะและนาโปลีก็จะเป็นสโมสรจากอิตาลีสโมสรที่7นะที่คอนเต้รับงานคุมทีมด้วยก่อนนี้จะตัวคุมอาร์เรโซบารีอาตาลันตาเซียนายูตุสและอินเตอร์มิลานมาแล้วนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็เคยย้ายมาคุมเชลซีด้วยคุมสเปอร์ด้วยและครั้งนึงเนี่ยเคยคุมทีมชาติอิตาลีถึง2ปีสำหรับกุนซือมาดโหดรายนี้อันโตนิโอคอนเต้กับนาโปลีเฮียวิโกจ้าทีนี้พอเฮียวิโกผู้การทีมปั๊บก็ต้องหานักเตะใหม่และหนึ่งในนักเตะที่เป็นลูกรักของคอนเต้นั่นคือบิ๊กตู้โรเมลูลูกากูเนี่ยจะล่าสุดคอร์เรเดล่าเซราเนี่ยสื่ออิตาลีเขารายงานว่าคอนเต้เนี่ยนะโทรหาลูกรักอย่างบิ๊กตู้โรเมลูลูกากูเลยบอกว่าไอ้ถ้าจะย้ายมาอยู่กับพี่นะเองต้องลดน้ำหนัก5กิโลกรัมนะพี่ถึงจะซื้อเองมาได้นะเพราะก่อนหน้านี้เจ้าตัวเคยเริ่มงานกันสมัยที่คอนเต้คุมอินเตอร์2ฤดูกาลแล้วก็คว้าสกูเดโต้ได้นั่นเองนะสุดท้ายลูกูเลือกย้ายกลับมาอยู่กับเชลซีแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จจนต้องมาอยู่กับอินเตอร์อีกรอบนึงกลับมาอยู่เชลซีแล้วก็ย้ายไปอยู่กับโรม่าแล้วก็ต้องกลับมาเชลซีอีกรอบนึงตอนนี้อายุ31ปีแล้วคอนเต้ก็โทรหาเลยว่าเฮ้ยน้องตู้พี่เต้เนี่ยอยู่ที่เนเปิลส์กำลังจะคุมทีมนาโปลีแล้วเพราะนั้น
ถ้าเองอยากมาอยู่กับพี่เองลดน้ำหนักให้พี่สัก5กิโลเว้ยก็ลองตามนี้แต่ไม่ใช่แค่เรื่องน้ำหนักตัวค่าตัวของลัวกูตอนนี้ที่เชลซีเขาตั้งไว้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์บวกลบก็ต้องดูว่านาโปลีจะมีตังค์ซื้อหรือเปล่าในแถมค่าเหนื่อยเนี่ยนะต่อปีเนี่ยมากกว่าคอนเต้2เท่าข่าวก่อนจะดําซาวซีคือคอนเต้รับค่าเหนื่อยคุมทีมนาโปลีปีละ6ล้านยูโรลูกากูต้องรับ12ล้านยูโรก็ต้องรอดูว่าสุดท้ายแล้วนาโปลีจะจ่ายไหวมั้ยบางทีไม่ได้อยู่แค่เรื่องน้ำหนักตัวนะมันอยู่ที่เรื่องน้ำหนักเงินด้วยนะเธอนะอ้าวไปดูอีก1คนที่ช่วงหลังตัดสินใจอะไรนี่มันดูมั่วซั่วโต้เหล่งไปหมดเลยสำหรับประธานสโมสรของบาร์เซโลน่าทีมไร้ปัญหาการเงินจากลาลิก้าสเปนอย่างโจนลาปอต้านะจ๊ะล่าสุดเลยนะตัดใจปลดชาเบียร์นันเดสตำนานกองกลางนักเตะของทีมออกจากตำแหน่งผู้จัดการทีมบาร์เซโลน่าแล้วก็แต่งตั้งฮันซี่ฟลิกเข้ามารับงานต่อโดยก่อนหน้านี้มันก็มีข่าวว่าชาบีจำลาทีมช่วงกลางฤดูกาลปลายฤดูกาลกลับมาคุมทีมจบฤดูกาลลาปอต้าเด้งชาบีออกเกิดอะไรขึ้นทำไมมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาลาปอต้าก็เลยอธิบายแบบนี้เขาบอกว่าโจนบอกเลยว่าน้องชาเนี่ยนะทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเขามาช่วยเรานะช่วงเวลาที่เราลำบากที่สุดเนี่ยปีก่อนโน้นเนี่ยเราได้แชมป์ลาลิก้าได้แชมป์ซูเปอร์คัพด้วยมาฤดูกาลที่เพิ่งจบไปเนี่ยหลายๆอย่างไม่ค่อยดีโจนเองก็คุยกับน้องชาน้องชาบอกว่าเขาไม่อยากทำทีมแล้วเพราะว่าทีนี้พอโจนได้ยินโจโอเคในเมื่อคุณเป็นคนของบาร์ซ่าโจนก็จะทำตามที่เขาต้องการแต่การเปลี่ยนโค้ชกลางฤดูกาลมันเหมือนไม่ให้เกียรติกันเพราะนั้นโจนก็เลยบอกน้องชาว่าคุมไปก่อนแล้วกันแต่สุดท้ายน้องชาไม่สามารถทนแรงกดดันได้กลับมาบอกโจนอีกรอบนึงว่าเฮ้ยอยากจะทำทีมต่อไปเอ้าโจนก็เลยงงตกลงจะอยู่หรือจะไปตกลงเชื่อมั่นในบาร์เซโลน่าไหมน้องชาก็บอกว่าเชื่อแล้วการเปลี่ยนแปลงก่อนหน้านี้คืออะไรอ่ะพูดไปแล้วกลืนน้ำลายตัวเองสุดท้ายก็คิดใหม่คิดไปคิดมาโจนก็รู้สึกว่าฮันซี่ฟลิกเนี่ยเหมาะที่สุดแล้วในการจะกลับมาทำบาร์เซโลน่าให้ยิ่งใหญ่ได้ก็ถือว่าดูแล้วเนี่ยเหมือนเคืองๆกันนะโจนลาปอต้ากับชาบีนะโดยนักข่าวเองก็มองว่าเรื่องราวที่ทำให้ฟางเส้นสุดท้ายระหว่างชาบีกับโจนลาปอต้ามันขาดผึ่งนั่นคือชาบีไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับสภาพการเงินของบาร์เซโลน่าแล้วก็พูดถึงวิกตอร์โรเก้กองหน้าดาวรุ่งวัย19ปีจากบราซิลที่ย้ายมากลางฤดูกาลเนี่ยจริงๆชาบีไม่ได้ต้องการเลยแล้วไม่เข้าใจโจลาบอต้ากับเดโก้ไปซื้อมาทำไมให้มันเปลืองเงินอะไรแบบนี้นั่นเองนะจ๊ะอ่ะปิดท้ายในเรื่องราวของยูโร2024กันหน่อยก่อนอันนี้ก็กังวลว่าจะได้ดูกันไหมแล้วก็เป็น True Vision ประกาศคว้าลิขสิทธิ์ยูโร2024เรียบร้อยเนี่ยตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัดจริงเลยแต่ทางฟรีทีวีทำไงล่าสุดเนี่ยนะทางพี่สรยุทธ์สุทัศนจินดาเนี่ยนะก็โพสต์ผ่านทางรายการกรรมกรข่าวคุยนอกจอว่าตอนนี้มีแหล่งข่าวกระซิบแล้วว่าคนไทยจะได้ดูยูโร2024ทางฟรีทีวีด้วยมีลิขสิทธิ์แล้วแล้วก็ได้ดูครบทุกแมตช์ด้วยแล้วก็มีกิมมิกเนี่ยว่าอาจจะได้ใส่รองเท้ากันอีกครั้งนึงอ้าวแปลว่าอะไรเชียร์ยูโรแอโรซอฟเชียร์ยูโรแอโรซอฟหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันซึ่งดูแล้วโอกาสเป็นแบบนั้นสูงมากๆนะเท่าที่ทำได้ข่าวมาก็เอาเป็นว่าใครที่มี True Vision อยู่แล้วก็ดูผ่าน True Vision ได้ใครไม่มีดูฟรีทีวีก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะจ๊ะและนี่ก็หมดของเรื่องเล่าเซาซีในเช้าวันพฤหัสสีส้มแป้นแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามไว้ทุกช่องทางของฉันเลยนะจ๊ะตามที่เห็นหน้าจอตรงนี้5ช่องทาง5แพลตฟอร์มฝากด้วยแล้วกันนะยี่ห้อรอทุกคนนะเอ้าเจอหน้าเจอตากันไม่เจอกันมา3วันคิดถึงพวกแกเหมือนกันแล้วก็อยากจะอวยพรพวกแกเช่นเคยเลยขอให้เป็นวันที่ดีของพวกแกกันแล้วกันนะจ๊ะขอให้มีความสุขมากๆแล้วก็เจออะไรยากๆยิ้มกว้างๆสู้มันก็ไว้อุปสรรคความยากลำบากแม่งแพ้รอยิ้มเจอจะดำจะดำเอาใจช่วยขอพระเจ้าอวยพรทุกคนนะจ๊ะแล้วกลับมาเจอกันใหม่กับเรื่องเล่าโซซี่โซวันนี้ไปเว้ย